ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกโดยชาวบ้านขนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะวันนี้นุ๊บได้ยินข่าวมาว่ามีชาวบ้านโรคจิตบุกรุกไปทั่วเลยนะบุกรุกแบบตามบ้านคนอื่นนะและรวมไปถึงบ้านของนุ๊บด้วยวันนี้นุ๊บจะมาจัดการมันให้สิ้นซากเลยนะนุ๊บจะใช้ดาบเนี่ยฆ่าพวกมันให้หมดเลยนะมีทั้งดาบไม้และกระดาษหินรวมไปถึงธนูด้วยนะโอเคนี่ครับเนี่ยไอ้พวกชาวบ้านโรคจิตเนี่ยมันมารวมกลุ่มมาจะมาทำร้ายนูบนะนูบจะต้องฆ่าพวกมันให้หมดเลยโอ้ยดูดิเลือดมันตั้ง50แล้วเนี่ยเยอะนะเนี่ยเอาเรื่องโอ้โหมันมาแล้วนี่ไงตีแม่งเลยเนี่ยโอ้โหนะโอ้เจ็บโอ้โหมันตีแรงเอาเรื่องนะเนี่ยต้องล่อลงน้ำแล้วโอ้ my god โอ้โหมันบึ้มเลยว่ะนี่ไงโอ้ยมันตีหล่นลงน้ำโอ้ my godอุ้ยตายโอ้โหนุ๊บตายแล้วไม่ได้แล้วจังหวะนี้ต้องแก้แค้นไอ้พวกชาวบ้านโรคจิตนี่ไงเก็บไอ้ตัวนู้นก่อนเลยเนี่ยเออแตกนี่ไงยิงแม่งเลยมาดิก็มาดิครับโอ้มันตีแรงเอาเรื่องนะเนี่ยงั้นต้องเข้าบ้านแล้วแหละนุ๊บเนี่ยต้องตีมันจากในบ้านแล้วอ่ะไม่งั้นตายแน่นอนนะถ้าบวกกับมันตรงๆมันเป็นชาวบ้านโรคจิตนะมันแข็งแกร่งมากนะมันตีทีเดียวแบบโอ้โหมันตีเลือดลดเยอะมากเลยนะนี่นุ๊บจะต้องสู้กับมันแบบนี้เพราะว่ามันเข้าบ้านนุ๊บไม่ได้หรอกนี่ไงมันมีเยอะมากเลยเนี่ยต้อง2เอ้ยต้อง10กว่าตัวเลยนะเนี่ยนี่ไงตายไป1ดิก็มาดิครับตายนี่เลยตัวนี้มาดิโอ้ยมันมีการแอบลูกธนูด้วยมันฉลาดนะเนี่ยอุ้ยโอ้โหมันมีแบบแอบลูกธนูแล้วก็มาตีทีหลังด้วยอะไรมันจะฉลาดขนาดนี้วะเนี่ยนี่ไงตายไปดิก็คิดว่าธนูเนี่ยน่าจะใช้ได้ดีกับไอ้พวกนี้มากที่สุดแล้วอะไรจะเอาปะล่ะนี่ไงตายเอาปะล่ะโอ้เหลือต้อง3ตัวว่ะต้องเข้าบ้านแล้วจังวันนี้ก็มาดิครับจุกก่อนจุกก่อนมาเนี่ยทีมแม่งทีมแม่งเลยนี่ไงมันตีแรงเอาเรื่องไงเนี่ยแตก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 โอ้โหเกือบตายนี่ไงหัวแตกไปดิมันตีแรงมากเลยเนี่ยโอ้โหยิงแม่งตายโอเคหมดยังวะเนี่ยเหลืออีก2ตัวใช่ไหมมาอู้ยิงไม่โดนนี่ไงธนูนี่ก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยนะยิงมันไม่กี่นัดก็ตายแล้วโอ้อยู่ในน้ำสบายเลยบอกให้มาดิอุ้ยลงนู่นหมดลงธนูหมดฟันแม่งเลยโอเคแตกเฮ้ยโอเคเรียบร้อยไอ้ชาวบ้านโรคจิตพวกนี้ขนเทพโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาฆ่าพวกไม่ใช่ซอมบี้สิมันเป็นชาวบ้านโรคจิตนะที่ชอบบุกรุกบ้านคนอื่นนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาฆ่ามันให้หมดเลยโอเคก่อนอื่นผมต้องมีชุดก่อก่อนไม่งั้นผมตายแน่ๆได้ยินข่าวมาว่าพวกมันแข็งแกร่งมากๆนี่ผมมีทั้งดาบเพชรแล้วก็โล่เพชรลงมาถึงแอปเปิลทอง32ลูกยังไงก็รอดอยู่แล้ววันนี้ดูสิโอ้โหมันมี10ตัวว่ะโอ้โหเลือดมันต้องร้อยหนึ่งมันเยอะนะเนี่ยโอ้โหเลือดรวมๆแล้วก็พันหนึ่งได้อะนะมาดิก็มาดิครับโอ้โหมันมีเยอะมากเลยเนี่ย10ตัวนี่ไม่ใช่น้อย
โอ้โหมันตีแรงเอาเรื่องนี่ขนาดมีชุดเกราะด้วยเนี่ยโอ้โหจะตายอู้อะไรมันจะโหดขนาดนี้วันนี้นี่ขนาดใส่ชุดเกราะเพชรนะยังตีเกือบตายเลยเมื่อกี้ลองแบบตัวเปล่าดิไม่อยากจะนึกสภาพเลยการเด็กมีโลกันไม่เด็กเนี่ยที่แม่งเลยแต่ละตัวเลยนะห้าวเหลือเกินนะไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรมานะมันเกิดอารมณ์แบบฮึกเหิมมันอยากจะบุกบ้านคนอื่นนะไอ้ชาวบ้านพวกเนี้ยเออนี่ขนาดมันใช้มือเปล่าแล้วถ้ามันใช้อาวุธนี่ผมตายแน่นอนนะมันแข็งแรงมากนะไม่รู้ว่ามันไปได้รับพลังอะไรมานะก็ตีแรงมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะต้องล่อลงลาวาแล้วไอ้พวกนี้นะแก้เผ็ดซะหน่อยไอ้พวกนี้ห้าวเหลือเกินลงมาดิลงมาดิมันไม่ลงลาวาเนี่ยมันฉลาดมากเลยเนี่ยต้องตีมันลงลาวานะแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ามันตีผมทีเดียวปิวเลยอ่ะนี่ไงตัวหนึ่งลงลาวาไปแล้วมาดินี่ผมลงลาวาไม่เป็นไรมาดิลงมาดิเออฆ่าเรียงตัวแล้วคุณผู้ชมฮะนี่ไงที่แม่งเลยเนี่ยมาดิลงมาดิกล้าเปล่าแน่จริงก็ลงมาบวกกันดีๆดีกว่านี่ไงมีตัวหนึ่งติดลาวาโอ้โหดูดิมันตีผมปิวเลยเนี่ยมาดิลงลาวามานี่นี่ลาวาอยู่นี่เห็นไหมลาวาเนี่ยเออมาดิลาวาอยู่นี่มาใครก็ได้ลงมาดิโถไม่มีใครกล้าเลยแม่งก็กระจอกเลยไอ้พวกนี้ตีแม่งเลยเอ้ยลงมา1ตัวเว้ยจังหวะนี้ต้องแตกแล้วเออแตกไปดิมี2ตัวว่ะเฮ้ยอะไรคนอื่นไม่เกี่ยวไปดินี่ไอ้ตัวนี้จะตายแล้วเออเรียบร้อยฟันแม่งแล้วคุณผู้ชมฮะเออเอาให้ตายจริงๆไม่ต้องฟันก็ได้นะปล่อยให้มันโดนลาวาคอกตายก็ได้เนี่ยมาดินี่ไงฟันแตกโอเคตัวนี้ไม่ตัวสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะมีตัวที่หนีไปก็ได้นะโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปดูแบบไหนดูดิมันอยู่ไหนวะโอ้ดูทั้ง3ตัวมาเดก็มาดิครับ3ตัวเนี่ยมันเลือดเกือบเต็มหมดเลยเนี่ยนี่ไงโอ้โหตีมันเข้าทีละ4-5เองอ่ะดาบดาเมจต้อง10กว่าเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวโอ้โหเอาเรื่องจัดนี่เอาเรื่องจัดโอ้แม่งถึกมากอ่ะลองเป็นตัวเปล่าดิผมไม่รอดแน่โอ้โหนี่ขนาดโป้เนี่ยมันยังเล่นเกือบตายได้คิดดูดิมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆเลยโอเคเหลืออีกตัวนึงไม่ใช่หรอไปไหนวะไหนเออนี่ไงข้างหน้าตัวนึงมาดิเออพิมพ์แม่งเลยรู้สึกว่าดาบเพชรธรรมดาจะตีเข้าเยอะกว่าเนี่ยนี่ไงตายไปดิเฮ้ยโคตรเหนื่อยเลยเฮ้ยเกือบตายไหมล่ะแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์มามากมายที่จะกำจัดพวกชาวบ้านโรคจิตพวกนี้นะผมมีทั้งลูกซองทั้ง M4 นะดาบก็มีก็มาดิครับมีชุดกอดนักรบด้วยก็มาดิชุดทหารน่ะเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยข้างๆเนี่ยเออไอพวกนี้มันห้าวนี่มากินลูกปืนของแฮกเกอร์ดีกว่ามานี่ลูกกระสุนพร้อมชุดกอดก็พร้อมมาดิครับมาโอเคโอ้โหมันมี3กลุ่มเว้ยโอ้โหเอาเรื่อง15ตัวมาดิยิงกาดแม่งเลยเออนี่ไงเจ็บไปดิเออเป่าแม่งเลยเออแป๊กทำไมเสียงปืนมันขาดหายวะเนี่ยเติมลูกแป๊บใจเย็นนี่ไงไม่ต้องใช้ดาบเลยเนี่ยสบายมากเจ็บไปถึงซวงได้เลยดิแกก็มาบังเอ้ยเจ็บดิเป็นไงอ่ะโอ้โหนี่ไงตายไป2ขวางเหรอขวางทางเหรอมาดิก็มาเอ้ยดุ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 
มา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 เปี้ยงกดหน้าให้เป็นไงล่ะนี่ไงนี่ไงแตกแตกหมดเอ้ยอีซี่พระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเอ้ยซีอูดเอ้ยซูดเอ้ยถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาทำการล้างบางพวกชาวบ้านโรคจิตที่บุกลุกบ้านคนอื่นไปทั่วนี่ตอนนี้พระเจ้าได้พบกับหัวหน้าของมันแล้วนะนี่มันชื่อว่า Villager Boss นะเลือด 1,500 พระเจ้าจะใช้อาวุธสุดโหดในการฆ่าทิ้งเป็นการล้างบางพวกมันให้หมดนะไอ้พวกโลกจิตเนี่ยอันนี้ดีวะเดี๋ยวขอลองเทสยิงมันดิโอ้โหเหมือนสกิดอะครับเหมือนสกิดอะเหมือนมันไม่เจ็บอะไรนะนี่ต้องนิวเคลียร์เดสไลน์นี่ผมบอกเลยว่าปืนนี้โคตรโอพีดูโอ้โหยิงมันแบบเลือดลดเรื่อยๆรวดเร็วลดทีละ2ดาเมจโอ้โหมีอีกปะปืนอะไรเนี่ยปืนไอ้นี่ปืนเขียวดีกว่าชาร์จเลยบึ้มเป็นไงโอ้โหเราต้องเป็นร้อยเนี่ยอันเนี้ยโอเคสุดแล้วแรงมากๆตายไหมยังไม่ตายโอ้โหดูดิโคตรถึกเลยนี่ไงเอาอีกนัดไปเปี้ยงเปี้ยงเรียบร้อยนะหวังว่าจะหมดแล้วนะไอ้พวกชาวบ้านโรคจิตที่บุกตามบ้านทุนอื่นนะโอเคเต้นโชว์สเต็ปเดี๋ยวชาวบ้านเอ้ยไม่ใช่พระเจ้าขอไปละสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ